ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องความพยายามมาฝากกันนะครับคนเราแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันและเก่งไม่เท่ากันเมื่อเราพูดถึงความเก่งความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงผู้ที่มีความกล้าความเข้มแข็งมีความเชี่ยวชาญแต่ความเก่งไม่มีกรอบตายตัวความเก่งพัฒนาได้ความเก่งช่วยให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่เราพบความจริงว่ามีคนเก่งหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ปรากฏว่าคนเก่งที่น้อยกว่าและบางคนน้อยกว่าเรามากๆแต่ชีวิตของพวกเขากับประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งความจริงอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคนเก่งเราพบว่าบางคนเก่งทำแต่ไม่เก่งคิดขณะที่อีกคนหนึ่งเก่งคิดแต่ไม่เก่งทำถ้าสังคมเราสามารถประสานบุคคลสองกลุ่มนี้ได้ให้ทำร่วมกันฝ่ายหนึ่งคิดอีกฝ่ายหนึ่งทำการประสานร่วมมือทั้งสองจะทำให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามที่จะให้เกิดผลอย่างที่คิดไม่ใช่เรื่องปฏิหาริย์เสมอไปเมื่อลงมือทำจะไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอเราต้องเจอกับปัญหาให้แก้ไปเรื่อยบางเรื่องก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีความยุ่งยากมีปมให้แก้มากมายฉะนั้นทุกคนจะต้องมีความพยายามและคุณธรรมอันนี้จะช่วยให้เราไม่เลิกล้มความตั้งใจไม่ละงานโดยง่ายเพราะความพยายามทำให้เราขนขวายมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้สังคมเรากำลังถูกหล่อหลอมพฤติกรรมกรอบความคิดและพฤติกรรมต้องได้คำตอบทันทีเพราะมีตัวส่งเสริมพฤติกรรมทันทีอยู่รอบตัวเช่นอาหารสำเร็จรูปเปิดซองบริโภคได้ทันทีการคำนวณเลขไม่ต้องใช้สมองคิดไม่ต้องท่องสูตรคูณใช้เครื่องคิดเลขตอบโจทย์ได้ทันทีกรอบความคิดได้ทันทีทำให้คนไม่รู้จักคำว่ารอคอยอะไรที่ต้องรอสร้างความหงุดหงิดฉะนั้นเรากำลังเผชิญกับสังคมที่รอไม่ได้รอไม่เป็นเราต้องยอมรับความจริงว่าถึงแม้จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงปัญหาความสลับซับซ้อนของงานที่ทวีมากขึ้นเรื่อยๆพนักงานยังคงต้องทำงานหนักทำงานดึกเหมือนเดิมความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเร็วไม่ใช่คำตอบเสมอไปงานใหญ่งานสำคัญยังคงต้องใช้เวลาแต่งานแต่ละอย่างคงมีปมปัญหาที่แก้ยากต้องใช้เวลาบางช่วงเวลาก็รู้สึกท้ออยากเลิกอยากทิ้งงานและหนีผมขอกำลังใจอย่าเลิกต้องพยายามต่อไปจงมีจิตมุ่งมั่นจะต้องทำอะไรให้ได้ไม่ว่าเวลาเท่าใดและยากแค่ไหนอย่าเลิกพยายามครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ